สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตทสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองซึ่งเป็นทีมจ่าฝูงอันดับหนึ่งของตารางด้วยแข่งกับทีมจองกวนจังเรสปาร์คสโมสรต้นสังกัดของเมกาวตีซึ่งจองกวนจังเรสปาร์คนั้นเป็นทีมที่อยู่ในอันดับ3ของตารางค่ะเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสุดเดือดสุดมันจริงๆค่ะสู้กันไปถึง5เซตเลยนะทุกคนและเกมการแข่งขันครั้งนี้แม้แต่จ่าฝูงก็ยังต้านเมกาวตีไม่ไหวมันเกิดอะไรขึ้นคะเกมการแข่งขันในครั้งนี้น้องสองวิภาวีสีทองลงมาเป็นตัวจริงแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าน้องสองจะเน้นไปที่เรื่องของเกมรับมากกว่าจะไม่ค่อยได้บุกสักเท่าไหร่นะคะจะเน้นไปที่เรื่องของการรับเสิร์ฟรับตบมากกว่านะซึ่งถือว่าน้องสองวิภาวีสีทองก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีค่ะทำได้ตามมาตรฐานของเธอค่ะในเซตแรกนะคะทางเรสปาร์คนั้นโอ้โหมาดีตั้งแต่เซตแรกเลยค่ะทุกคนมาเต็มจริงๆผู้เล่นทุกคนดูมีแพชชั่นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเมกาวตีจีโจวานามิลาน่าลีโซยองไฮยอมซอนนะคะทุกคนเนี่ยมาเต็มจริงๆค่ะคือมีสมาธิมากๆเลยนะทางฮุนไดเองก็มีสมาธิเหมือนกันค่ะแล้วก็สู้กันอย่างสูสีด้วยในช่วงแรกๆเป็นทางจองกวนจังเรสปาร์คที่ขึ้นนำค่ะแต่ในที่สุดทางฮุนไดก็พยายามไล่มานะคะคือแต้มเนี่ยจะเบียดกันตลอดเลยนะในช่วงเซตแรกคิมดาอินซึ่งเป็นมือเซตของทางฮุนไดฮิลสเตทนะมีการเสิร์ฟที่คมมากๆนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ฟเอชได้2คะแนนเลยนะเกมการแข่งขันในเซตแรกนี้นะคะถือว่าสู้กันอย่างสูสีค่ะจะมีช่วงที่ขึ้นมาเสมอกัน10ต่อ10หลังจากนั้นนะคะปาร์คอึนจินก็สามารถบล็อกลูกตบของฮุนไดฮิลสเตทได้นะคะคือเกมบล็อกของทางจองกวนจังเรสปาร์คนั้นดีเยี่ยมมากๆนะคะจนสกอร์เนี่ยไปเท่ากันอีกครั้งหนึ่งที่17ต่อ17ค่ะการโจมตีของเมกาวตีแล้วก็การสกัดกั้นของปาร์คอึนจินเนี่ยมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและในที่สุดทางจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยก็ไปขึ้นแตะที่20คะแนนได้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามฮุนไดฮิลสเตทก็คือฮุนไดค่ะทีมแข็งแกร่งอย่างฮุนไดฮิลสเตทก็พยายามทำคะแนนไล่ตามจองกวนจังเรสปาร์คค่ะจนในที่สุดก็มาแตะ20ได้แล้วสกอร์เนี่ยไปอยู่ที่22ต่อ23หลังจากนั้นคิมดาอินก็เสิร์ฟค่ะแล้วทำให้เกมเนี่ยมันมีความสั่นคลอนนะคะจากที่จองกวนจังเรสปาร์คนำอยู่ทางฮุนไดก็มาตีเสมอจนสามารถขึ้นนำได้ค่ะและในที่สุดฮุนไดสามารถเอาชนะจองกวนจังเรสปาร์คในช่วงเซตแรกไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ23ค่ะในเซตนี้ฮุนไดมีเปอร์เซ็นต์การตบอยู่ที่ 42% จองกวนจังเรสปาร์คมีเปอร์เซ็นต์การตบอยู่ที่ 57% สูงกว่าฮุนไดอีกนะคะทุกคนแต่ว่าในช่วงเซตแรกเนี่ยเป็นจองกวนจังเรสปาร์คที่มีความผิดพลาดเยอะกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟเสียหรือว่าการตีออกซะเองนะคะฮุนไดนั้นผิดพลาดน้อยกว่าค่ะเข้าสู่ในช่วงเซตที่2ค่ะก็เกมการแข่งขันเนี่ยเป็นไปแบบสูสีเหมือนเดิมคือสูสีกันในช่วงต้นเซตค่ะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับทางฮุนไดระบบมันรวนหรือยังไงแต่ก็ไม่ทราบนะคะจากที่สกอร์เท่ากัน12ต่อ12ค่ะมันหยุดอยู่แค่นั้นค่ะทุกคนหยุดอยู่ที่เลข12นานมากฮุนไดไม่ขยับเลยแต้มของทางจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยไหลไปยาวๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นความผิดพลาดของทีมฮุนไดเนี่ยตรงนี้จะต้องรีบไปแก้ไขเลยนะคะในช่วงเซตที่2นี้เรสปาร์คขึ้นนำ13แล้วก็นำยาวๆไปจนถึงช่วงท้ายเซตเลยเปอร์เซ็นต์การตบของจองกวนจังเรสปาร์คก็สูงเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่ 54% เปอร์เซ็นต์การตบของทางฮุนไดลดลงค่ะจากเซตแรกมีเปอร์เซ็นต์การตบ 42% เข้าสู่เซตที่2เนี่ยเปอร์เซ็นต์การตบลดลงค่ะเหลืออยู่ที่ 37%ความผิดพลาดก็มีมากขึ้นด้วยส่วนความผิดพลาดของทางจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยก็น้อยลงด้วยค่ะน้อยมากกว่าเซตแรกมากๆเลยนะคะสกอร์ไหลไปแบบยาวๆอ่ะจนถึง23ต่อ12ค่ะการเสิร์ฟของจองกวนจังเรสปาร์คนั้นสามารถกดดันทีมฮุนไดได้เป็นอย่างดีนะแล้วทางจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยเกมบล็อกเขาดีมากค่ะทุกคนการตบของเมกาวตีก็มีความเฉียบคมด้วยเซตที่2นี้เท่ากับว่าจองกวนจังเรสปาร์คสามารถเอาชนะฮุนไดไปได้และตอนนี้ก็เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1เซตค่ะ
กมดำเนินเข้าสู่เซตที่3ค่ะทุกคนเซตนี้มันก็เป็นเหมือนการแก้แค้นจองกวนจังเรสปาร์คเหมือนกันเพราะว่าในช่วงเซตที่2เนี่ยคะแนนห่างกันเยอะเลยนะเรสปาร์คเอาชนะฮุนไดด้วยแต้มที่แบบห่างมากๆเซตที่3นี้ฮุนไดก็เลยเอาชนะคืนค่ะมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีสูงถึง 70% เลยสำหรับทางฮุนไดนะคะโมมากขึ้นตบแบบเดือดมากๆเลยนะแล้วในช่วงเซตที่3นี้นะคะทางฮุนไดก็สามารถเอาชนะจองกวนจังเรสปาร์คไปได้ด้วยสกอร์25-16ค่ะฮุนไดเนี่ยกลับมารันแต้มได้ยาวๆแล้วในเซตที่3เนี่ยจะมีช่วงที่น้อง2วิภาวีสีทองกระโดดบล็อกลูกตบของเมกาวตีได้2วิภาวีกระโดดได้สูงมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหจังหวะนี้นะก็เป็นช่วงที่2วิภาวีนั้นสะใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะลูกเสิร์ฟของทางฮุนไดก็สามารถกดดันเรสปาร์คได้แล้วก็ความผิดพลาดของเรสปาร์คเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยในช่วงเซตที่3นะคะทำให้สามารถเอาชนะด้วยแต้มห่างๆได้เหมือนกันสกอร์ทั้งหมดก็คือ25-16ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะฮุนไดขึ้นนำเรสปาร์คแล้ว2-1เซตดำเนินมาถึงเซตที่4เรสปาร์คต้องการชนะเพื่อที่จะสู้กันต่อในเซตที่5ทางฮุนไดก็ต้องการที่จะปิดเซตนี้ให้ได้จะได้จบเกมโดยเร็วแต่เกมการแข่งขันมันไม่เป็นไปตามนั้นค่ะปรากฏว่าทางฮุนไดเนี่ยขึ้นนำในช่วงแรกนะพอกลางเซตจากที่ฮุนไดนำอยู่ค่ะจองกวนจังเรสปาร์ครวบรวมกำลังรวบรวมแรงกายแรงใจมาจากไหนไม่รู้ค่ะโอ้โหมาแรงมาเดือดมากนะมาตีเสมอตีเสมอสุดท้ายขึ้นนำค่ะทางจองกวนจังเรสปาร์คมีทั้งการเสิร์ฟเอชมีทั้งการตบมีทั้งการบล็อกโอ้โหมาเต็มค่ะคราวนี้ก็ขึ้นนำไกลเลย19-15นำห่าง4แต้มค่ะพอนำห่างแบบนี้กำลังใจมันมาเต็มนะแล้วมันจะมีช่วงที่จองกวนจังเรสปาร์คนั้นรันแต้มยาว7แต้มเลยอ่ะทุกคนคิดดูทำแบบฮุนไดนี่ไปไม่เป็นเลยเหมือนกันนะคะในที่สุดเนี่ยก็เป็นจองกวนจังเรสปาร์คสามารถปิดเซตที่4นี้ได้อย่างสวยงามค่ะเปอร์เซ็นต์การตบของเรสปาร์คอยู่ที่44%การตบของฮุนไดอยู่ที่ 39% ค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์รับเสิร์ฟเนี่ยสูงมากๆเลยนะของทางเรสปาร์คสูงถึง 63% เลยค่ะเรสปาร์ครับเสิร์ฟดีมากค่ะทุกคนเข้าสู่เซตที่5นะคะในเซตนี้เนี่ยมีความสูสีตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเซตตัดสินแล้วทีมอันดับ1ก็อยากจะรั้งอยู่อันดับ1เหมือนเดิมแล้วก็อยากจะตอกย้ำว่าฉันคือผู้นำทีมอันดับ3ก็อยากจะล้มอันดับ1ให้ได้ปรากฏว่ามันเป็นไปอย่างดุเดือดมันเป็นไปด้วยความกดดันและความเครียดนะดูจากสีหน้าของนักกีฬาทั้ง2ทีมแล้วนะคะทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างมากแต่ทางเรสปาร์คเขามาดีกว่าค่ะคะแนนเขาไปแตะเลข8ก่อน8-6แล้วหลังจากนั้นพอมีการเปลี่ยนแดนเปลี่ยนอะไรเนี่ยทางฮุนไดก็ไม่สามารถที่จะทำคะแนนขึ้นมานำได้ค่ะเป็นทางเรสปาร์คนำยาวๆนำตลอดเลยจนมาถึง11-8เฮดโค้ชคังซองฮยอนของทางฮุนไดขอเวลานอกนะคะเพื่อที่จะมาคุยกับลูกทีมถัดมาจากนั้นโมมาตีออกค่ะเป็น12-8โอ้โหมันโอกาสที่จะเอาชนะมันยากเหลือเกินเรสปาร์ก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปค่ะแล้วก็ทุบเอาชนะฮุนไดได้ในที่สุดค่ะทุกคน14-10 15-10 2แต้มสุดท้ายก็เป็นเมกาวตีที่ทำให้กับทีมได้อย่างสวยงามนะคะถือว่าทางจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยเขามาเดือดมาดีจริงๆสามารถเอาชนะทีมอันดับ1ได้ขาบ้านเลยอ่ะเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่สื่อของเกาหลีใต้ให้ความสนใจอย่างมากเลยนะเพราะว่าทุกคนรู้ดีค่ะว่าฟอร์มของจองกวนจังเรสปาร์คนั้นดุเดือดแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้อ่ะจองกวนจังเรสปาร์คก็แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วอ่ะว่าทีมอันดับ1เขาก็สามารถล้มได้แล้วก็ล้มได้แบบโอ้โหเพอร์เฟคจริงๆเพราะว่าทุกคนของจองกวนจังเรสปาร์คเขาดูมีแพชชั่นจริงๆเป็นทีมที่น่ากลัวมากค่ะติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้น้องสองวิภาวีแพ้ไม่เป็นไรนะให้กำลังใจกันต่อนะคะแล้วก็ เรามาเชียร์ทีมอื่นๆกันต่อทีมสาวไทยยังมีอยู่อีกค่ะ IBK GS Caltech High Pass Expressway นะคะติดตามชมกันต่อช่วงนี้มันเป็นช่วงท้ายฤดูกาลแล้วความเข้มข้นมันมากขึ้นค่ะใครจะได้เป็นแชมป์ก็รอลุ้นรอติดตามนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ